เฮ้ยตู้ขยับเฮ้ยตู้ขยับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยตู้ขยับได้ไงอ่ะเฮ้ยแม่ครับพี่เพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยขนลุกเลยอย่าไปตอบเลยนี่โอ้โหไปอยู่นู่นแล้วอ่ะเฮ้ยมันดำแบบผิดปกตินะแล้วใหญ่มันเริ่มเลยทุกคนหนูตาฝาดมันหนูเห็นหุ่นเหมือนเป็นรูปปั้นเลยเพื่อนๆสามารถยกเลิกคำบรรยายด้วยวิธีนี้ครับถ้าเป็นมือถือนะครับมุมขวาบนของคลิปจะมีรูปสัญลักษณ์ CC เพื่อนๆกดได้เลยครับคำบรรยายจะหายไปแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูป CC เหมือนกันครับกดได้เลยคำบรรยายจะหายไปครับสวัสดีครับเบิร์ดพาหลอนนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆผมเอาคลิปรวมล่าท้าผีของไทยเรานะครับเอามารวมให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมเผื่อใครไม่สะดวกกับการดูไลฟ์สดนี่ครับคลิปนี้ผมรวมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วครับผมจะมีของช่องไหนกันบ้างไปรับชมกันครับไปพิสูจน์ศาสตร์ครับผมช่องจริงนะ YouTube ครับพี่จริงตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรอยู่ที่นี่โรงเรียนโบราณโรงเรียนแห่งนี้ครับเป็นโรงเรียนที่ล้างไปแล้วครับตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งของโรงเรียนแห่งนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ200ปีแล้วเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ซึ่งมีความหล่อและความขลังอยู่แล้วครับเพื่อนๆแต่ล้างไปตั้งแต่เมื่อไหร่และเพราะเหตุใดอันนี้คือไม่ทราบครับเราไปดูนิกกับพี่เจ๋งไปสัมผัสความหล่อในโรงเรียนล้างแห่งนี้กันครับพร้อมแล้วไปเลยให้ดูก่อนเราต้องเอาไฟลงไม่ใช่หรอกกลัวมันมีตัวหนังสืออะไรเพราะพื้นที่ตรงนี้อายุมันร้อยกว่าปีครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่เขายกไปแล้วนั่น200กว่าปีย้ายที่ไปไว้นะพี่นะอันนี้เป็นพื้นที่ถือว่าเป็นสถานที่โบราณอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีเรื่องราวการผ่านมาอะไรเยอะที่เราทุกคนยังไม่เคยเกิดสถานที่ไปแต่น่ากลัวนะโมตสะพระกวาโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสะพระกวาโตหะโตสัมมาสัมพุทธสะไม่เคยเห็นโมตสะพระกวาโตโตสัมมาสัมพุทธสะผมไม่เคยเห็นสถานที่ที่แบบดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีอะไรเลยจะได้กลับไปของจริงนะเฮ้ยตัวให้เสียงถุงลมมันพัดถุงห้องนี้เมื่อกี้เนี่ยสวัสดีครับนี่คือห้องอะไรเฮ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหข้างในมีโอ้มีกระดิ่งเลยผนังฝาเสาทุกอย่างคือของที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วผมเชื่อว่าหน้าต่างประตูอัดเอ้ยอะไรขยับอีกอะโอ้โหเก้าอี้ไม้เดี๋ยวนะครับประตูผมคิดว่าน่าจะเป็นยุคนั้นเหมือนกันน่าจะข้างหน้าอยู่ตรงนี้เลยพี่เอ้ยมันมีอันนี้มีเก้าอี้ขนกระดูกเลยเฮ้ยอะไรพานมันขยับเหรอใช่เอาอะไรนิกเป็นเงาในกระจกอ่ะเงาไหนอ่ะไหนกระจกไหนกระจกไหนปะโถเฮ้ยโธ่กระจกเลื่อนด้วยกระจกเลื่อนนะกระจกเลื่อนด้วยแล้วเมื่อกี้เสียงกระจกดังเพ้งมันจะมันเลื่อนลงเนี่ยเนี่ยมันเลื่อนลงเดี๋ยวมาดูมุมนี้เฮ้ยกระจกเลื่อนลงอะคนละมุมแล้วนะครับเพราะกระจกมันขยับตามสติอย่างเดียวสติสำคัญที่สุดสติสำคัญที่สุดอ้าวเฮ้ยมันลมหมุนครับทุกคนเออนิกมันสูงมากกูบอกเลยว่ามันสูงมากเราไม่ถึงเลยนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอาอีกแล้วกูก็เหมือนกันจริงเว้ยไอ้เหี้ยไม่มีไฟแน่นอนปวดนุ๊กไปหมดเลยตั้งสติเดี๋ยวนะครับโอ้บลมไม่หมุนไม่หยุดเลยเหี้ยมันหมุนอีกหรือเปล่ามันหมุนอีกแล้วอันนี้ก็ยังโยกอยู่เลยก็ไงหมุนไม่อยู่เลยนิกเองเดินไปที่กระจกดิกระจกจับกระจกขึ้นไปแนวตั้งเหมือนเดิมดิ
คนลุกสู้อีกแล้วคนลุกสู้ไม่เป็นไรแต่จับเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมมันมีเสียงขยับจากไอ้อะไรอ่ะใครยิงกันนะไม่มีมีไอ้นี่มึงพูดอะไรใครยิงกันนะข้างหลังกูเหรอข้างหลังกูเหรอข้างหลังพี่เลยนิกไม่มีนิกไม่มี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 เฮ้ยดูดิกูจบกันยังเยอะเหมือนมันจะแตกเหมือนมันจะร้าวอ่ะอุ้ยขนลุกสู้เว้ยพี่เดี๋ยวเฮ้ยกระจกเว้ยมีประเด็นวะมันมีอะไรสักอย่างวะกระจกมีประเด็นเดี๋ยวเราจะไล่ไปทุกห้องเลยพี่นะเร็วนะเร็วนะเร็วนะอะไรวะนะกระจกอยู่เฉยนะอย่าวิ่งเด็ดขาดเหมือนกระจกขยับปะแปลกเว้ยโอ้ยอะไรไปได้ยินไหมยังไงวะคนลุกชู้ไปหมดเว้ยไอ้นิกครับนิกกับเฮ้ยอะไรเอาเสียงอะไรอ่ะเอาปิงรอบเลยปิงเสียงมึงรู้ไหมว่ามันคือเสียงอะไรมันคือเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนอังกะลุงอยู่หน้าห้องเสียงอังกะลุงไปเสียงสิ่งเนี้ยเปิดดิเปิดมาล็อกครับนี่ไงเอาล็อกเหรอโอ้โหล็อกดูกุญแจดิกุญแจวันนี้หาดูยากด้วยจริงๆไปดูประตูอื่นล็อกไหมเอาเปิดได้มีอะไรมั่งโอ้ยประตูหนักเหมือนประตูหนักมากเลยโอ้โหหลอนเลยอันนี้พี่จะบอกนะเก้าอี้มึงเข้าไปดิตอนนี้น่ากลัวเลยกูจะบอกนะไอ้เก้าอี้ที่มึงเห็นอยู่เนี่ยที่โอ้โหถุงขยับข้างในกูจะบอกไอ้เก้าอี้พวกเนี้ยมันมี50ปีขึ้นนะสไตล์เนี้ยเพราะอย่างกูก็โอ้โหก็เยอะแล้วอ่ะเฮียก็ยังไม่ทันเลยห้าหกสิบปีขึ้นไอ้เก้าอี้ไม้แบบเนี้ยไปมันโอ้ยระวังนะมีลูกปั้นด้วยโอ้โหเสียงอ่ะเฮ้ยไอ้ดิมานะดิมานะคงดิเฮ้ยเสียงอยู่แถวนี้ยิงยังไงอ่ะเก้าอี้ตัวไหนขยับก็อยู่ตรงไหนขยับกูข้างล่างเนี่ยเดินเข้าไปเดินเข้าไปตัวนี้เนี่ยเฮ้ยสิงห์ชัดเลยยี่เฮ้ยมันมาได้ยังไงไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอังกะลุงอันนี้นะครับไอ้นี่เขาเครื่องดนตรีไทยมีเสียงด้วยนี่มันจะบอกนะที่คือห้องดนตรีไทยอ่ะโอ้ดูเก่าไม่เก่านิกเทียนเต็มเลยนิกครับเฮ้ยเฮ้ยเอาดูดีนะไม่โดนหัวโว้ยเดี๋ยวเดินพื้นดีๆตกไปเป็นน้ำหมดเลยเนี่ยเดินเข้าไปนิกลุยเข้าไปโอ้ยประตูขยับของนู้นโอ้ยเนี่ยห้องนี้น่ากลัวดิปะทออะไรนิกกูหลอนนี่ด้วยกูรู้แล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คืออะไรกูขนลุกชู้ไปหมดเลยลุกสู้ไม่ใช่ลุกชู้มึงไปไหนใครเห็นร่างนั่งอยู่ตรงกลางอย่าวิ่งเฮ้ยบอกเนี้ยมีหนูเปล่ามันเป็นหนูหรือเปล่าไม่ใช่หนูเดินเข้าไปของซากซากปลาขาพังเต็มไปหมดเลยนะโมตัสสะภควะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเก่าไม่เก่าดูรูปก็รู้อย่างเงี้ยมาลงมาหมุนแล้วเออดีแล้วยายมันหมุนโอ้โหแค่จะพอโตไม้เนี่ยผมบอกพอสอเอามือไปปิดชื่อดิผมให้ดูพอสอเฉพาะโต๊ะไม้ที่นำมาให้โรงเรียนนะพี่นะ อันนี้เฉพาะโต๊ะไม้นี่อาจจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ครับนะพี่นะ2510 2510ผมยังไม่เกิดผมคิดว่าชุดนี้ไม่ใช่เป็นโต๊ะเรียนชุดแรกครับผมครับอันนี้อาจจะเป็นชุดที่2หรือชุดที่3อะไรคนนั่งในเก้าอี้อ่ะ
ตรงไหนกันใครวิ่งลงมาแล้วเฮ้ยไปดูในห้องนี้ห้องไหนกันห้องนี้นี่มีเสียงด้วยเนี่ยห้องอะไรห้องเนี้ยห้องนี้ครับของมึงตอนแรกเป็นกูเองเป็นนั่งนั่งอยู่ตรงเก้าอี้เห็นไหมเก้าอี้เสียงไอเสียงไอวะคนสมัยก่อนเขาก็ไอเอาก็คนที่ไหนสมัยไหนเขาก็ไออันนี้เก่ากว่าอีกนี่ก็บอกแล้วว่าไอ้2510มันไม่ใช่รุ่นแรกอันนี้2508เลยมันต้องมีเก่ากว่านี้ว่ะนี่เสียงไกลเดินมาขึ้นไปดูแล้วพี่ดูไม้แต่ละชิ้นนะพี่นะไอ้นิกรอกูด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธข้างบนโคตรน่ากลัวเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธไอ้ดิ๊กดิ๊กถอยมานี่ก่อนดิครับมานี่ลงมานี่ไอ้ราวเนี่ยเขาอาจมาทำใหม่เผื่อใครจะถามว่าเอ๊ะสมัยนั้นมีราวเหล็กอยู่เหรอสมัยนั้นอาจไม่มีหรอกเขามาทำใหม่ได้พี่เอออืมอะไรใครกันโอ้โหทำไมเก้าอี้ตัวนี้ต้องตั้งเงี้ยเออไม่น่ากลัวเว้ยข้างบนแม่งน่ากลัวของไม่ลกแต่โคตรน่ากลัวอะไรขนลุกไปหมดมึงจะขนลุกอะไรกันไอ้นี่เฮ้ย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 อย่าบอกว่าวันนี้พี่เจ๋งเจอแต่โปรโตไกด์นะเฮ้ยมีอะไรกันอยู่เฉยๆเลยกบสันเลยเย้มันไม่ได้แค่สันนิกสาธุดูประตูนู้นสันแต่อันนี้ไม่ได้สันอุ้ยมันเสียงไม้ลั่นอีกแล้วก็บอกแล้วของโบราณน่ะมึงมาดูดิมึงดูดิความรู้สึกเหมือนก็ยืนอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ไม่เท่าไหร่เนี่ยประตูสั่นใหญ่เลยเนี่ยเปิดดิอันนึงดิไม่ใช่กูพูดถึงผีกูบอกถึงผีกูไม่ได้ให้มึงไปเปิดจริงก็เปิดดิเออถ้าเราเปิดเองมันก็ไม่ใช่มาพิสูจน์ผีที่นิกมึงก็แยกแยะมั่งไปอ้าวเหี้ยวะเปิดห้องนู้นไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับกูหยุดกูบอกแล้วว่าดนตรีไทยมันต้องมีมึงรู้จักไหมนี่กองใช่ไหมกองยาวกองยาวพื้นแม่งโอเคป่าววะสมัยก่อนนาฏศิลป์คือโอ้โหเทพนมเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแล้วลมก็เย็นเลยทีนี้ได้ยินเสียงไหมใช่ไหมเสียงคุณเดินรอบเมืองหน้ากับมือใช่ไหมมันขยับได้ใช่ครับโอ้โหคนลุกไปหมดเลยอ้าวไอ้นิกไอ้นิกเฮ้ยนี่ไม่อยู่แล้วไอ้นิกนี่จะวิ่งรอกูด้วยอะไรวะมันคืออะไรวะโอ้ทางใช้มือมันเป็นมือเป็นหน้าที่มันมีอะไรขยับอันนี้ขยับอยู่บนกระจกนั้นอ๋อกระจกมันมีอะไรขยับอยู่บนกระจกนั้นมีเหมือนมีอะไรขยับเลยเฮ้ยเป็นหน้าเลยนี่เอ๊ะอะไรวะเนี่ยไอ้นิกเป็นหน้าเลยเฮ้ยอะไรวะประตูเหรอประตูปิดแล้วขยับนี่แล้วประตูไหนกันแล้วลมแม่งแรงมาเลยพี่เฮ้ยโอ้จะมาตะลุงแล้วเปล่าตะลุงบ้าอังกะลุงฮู้คนผิดคนถูกเนี่ยมึงเงียบมนนะกระโดดนะมึงสูงนะมันเป็นเหมือนเอ้ยอันนี้ขยับเอ้ยประเด็นอยู่อันไหนวะแน่วะเนี่ยเอ้ยบอกแกไม่ขยับได้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแบบกระดาษแล้วลมพัดอะไรเงี้ยมึงปลุกได้นิกปลุกครับปลุกเลยกระจกตอนนั้นมีประเด็นปลุกนะเฮ้ยไปแล้วพี่ก็ดูนี่มันเป็นภาพวาดนะเนี่ยไปไม่เจ๋ง
นี่มันมีเก้าอี้ไม่ใช่หรอมันคนละห้องอันนั้นมันชั้นล่างมึงก็บ้าหรือเปล่าเฮ้ยยี่เฮ้ยประตูเปิดคนรู้อีกแล้วก็ตอนแรกมันตั้งใจจะเปิดอยู่โอ้เฮียคนกูลุกสู้เลยไม่มีพี่สมควรไม่มีครับเดี๋ยวตั้งสติที่มึงท่องเนี่ยมึงจะทำอะไรมึงบอกกูก่อนกูได้ตั้งตัวถูกไม่มีเสียงดนตรีแน่มีเสียงที่กองหรอเอาดวงจิตเฮ้ยกูสังเกตหลายประตูแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงดนตรีเป็นตัวดิเอ้ยไม่ทันเลยนิกโทษทีผมขอ VAR อีกรอบก็เอาดวงจิตดูไม่ทันอ่ะกูสังเกตหลายประตูแล้วมันมีเป็นตัวดิเสียงกองเหรอผมเหมือนเสียงประตูนิกมึงรู้ใช่ไหมเป็นเสียงผู้หญิงพูดออกมาจากในห้องไม่ใช่พี่เจ๋งเสียงผู้หญิงอันนี้เป็นอีกหนึ่งที่เป็นพศที่เกี่ยวกับการมอบอะไรทักอย่างนึงนะพี่นะโอ้โห2004ได้ไหมไปนี่เดี๋ยวนี้เป็นน่ากลัวจังวะนี่ใครยืนเดี๋ยวเดี๋ยวอีเหมือนนั่งมองเราเลยกูก็แม่งก็คล้องใจเก้าอี้ตัวนี้เหลือเกินเฮียแม่งแต่ขึ้นมาแล้วแล้วแม่งก็ตั้งอยู่ตรงเนี้ยแน่จริงก็จับเก้าอี้พี่เลยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ได้มึงก็เอาแบบที่แบบมึงกับกูแบบไม่ต้องเหนื่อยอ่ะไอ้ถ้าเกิดมาจับเก้าอี้วิ่งได้ไงวะอะไรมึงเดินชนเดินชนสายไฟก็ถามว่าขยับได้ไงเออมึงเดินชนกูรู้สึกกลัวเก้าอี้ตัวนั้นเลยมึงวิ่งไปนั่งเลยวิ่งไปเลยลุกนั่งไว้อยู่เฉยผมลุกเฮียฮะมีเงาเหรอเฮ้ยผมลุกใช่ไหมนั่งอยู่เฉยขาผมสั่นเป็นกูก็สั่นลุกสั่นได้เฮียปกติผมจะต้องเห็นก่อนสิวะเออแล้วก็มา VR ให้ทุกคนดูอุ้ยมีว่ะอุ้ยเฮียเบอร์อุ้ยโอเคมือสาวก็ตัวสมานเอาเลยนิกเรียกเลยคาถามึงอะกระถาอะไรก็ได้โอ้ยไอ้ดิ๊กมึงเชื่อไหมก่อนที่กูจะซูมกล้องไปอ่ะมันเหมือนมีอะไรลางอุ้ยมันเหมือนมีลางๆอุ้ยมีว่ะโอ้พี่ดูที่กล้องเถอะว่ะจริงๆกูขี้เกียจอธิบายด้วยคำพูดคุมจันขาก็จันไปทั้งตัวดิดีผมมีกระถาผมอุ่นใจฮะมึงใช้คำว่าอะไรนะอุ่นใจเอออุ่นใจมึงกระถามึงแหละไม่เคยพากูอุ่นใจเลยจริงไอ้นิกมึงฟังกูนะกลับด้านเดินเข้าไปห้องที่มีเก้าอี้เยอะมานี่หยุดก่อนเก้าอี้มาอยู่นี่แล้วถือกล้องให้นิ่งเวลาถือให้จับแบบนี้อ่ะเข้าไปห้องที่มีเก้าอี้เยอะให้ผมเข้าคนเดียวอ้าวมันกูจะให้มึงถือกล้องทำไมอ่ะอ้าวงานหยาบเนี่ยแปลกเฮ้ยมึงยังไม่ได้ทันไปเมื่อจันก็ตัวตัวตีนะพี่เพื่อนห้องไหนวะรู้สึกกลัวเว้ยโอ้โหเฮียกูจะอยู่ได้ไหมเนี่ยโอ้กุญแจเลยมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหเฮียก็ไปแล้วทิ้งให้กูอยู่คนเดียวอีกแล้วทำมาเลยได้ทำมาเลยครับโอ้โหแน่จริงออกมาเลยครับเฮ้ยไม่กล้าลาด้วยอยู่คนเดียวด้วยเฮียเฮียนะเฮียเฮ้ยเสียงอะไรวะตะลุงเหรอตะลุงเรียกไม่ถูกแล้วอะไรไม่รู้อังกะลุงกูว่าอันนี้ผมได้ยินอันนี้อังกะลุงได้ยินคนผมลุกไปหมดเลยเฮียดูไลฟ์สดผมด้วยนะครับโอ้เพลงจะเอากล้องขึ้นสูงก็ไม่ได้มีป้ายด้วยเฮ้ยโอ้ตู้ขยับครับมีตู้ขยับทำได้ทำมาเลยครับขอแดงๆนี่ครับทำได้แค่นี้แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยตู้ขยับเฮ้ยตู้ขยับเฮ้ยโอ้โห
โอ้ยไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยตู้ขยับได้ไงอ่ะเฮ้ยแม่ครับพี่เพื่อนเฮ้ยโอ้ยไอ้ตู้ขยับได้ไงกระโดดตู้สะพานมุสักนมุสักกระโดดตู้สะพานมุสักนมุสักกระโดดตู้สะพานมุสักโอ้ยโอ้โหกูต้องอิติปิโสไม่ออกเลยอิโสตังพุทธะปิติอิครูบาอาจารย์ช่วยผมด้วยโอ้มันเกี่ยวอะไรด้วยวะครูอาจารย์สวัสดีครับแดนทำไมแดงขนาดนี้วะเข้าไปดูไม่อยู่เลยกลัวอะไรวะกูถากูเตรียมตัวไปหมดเลยดูโอ้ขยับมาได้ไงวะเฮ้ยดีนะของดีกูมีเพียบมีของดีกูอยู่ไม่ได้นี่โอ้มีอุ่นใจงั้นกูเก่งตายไปแน่เฮ้ยเสียมาจากไหนวะโอ้เยี่ยเมื่อไหร่จะมาช่วยผมเนี่ยไม่ไหวแล้วหาตัวช่วยแล้วหน้าจอมันค้างหน่อยพี่เพื่อนคอมเมนต์ก็ค้างเลยไม่เด้งเลยเฮ้ยอย่าเข้ามานะครับเฮ้ยหน้าจอมันค้างหน่อยพี่โอ้ไม่ใช่ผมคิดว่ามีเงาแล้วคนนั่งอยู่ไม่ใช่เพื่อนคล้ายใครล่มก็ค้างเลยเหมือนล่มเลยแล้วล่มอะไรอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ใช่อย่าเข้ามานะครับเหมือนผมใส่กระถางเข้าไปนี่ร้องเลยเหมือนคนนั่งคุกไอ้เดียวครับเดี๋ยวใช่เหมือนคนเงานั่งเอียงกูต้องวิ่งขึ้นแต่มันเหมือนล่มบอกว่าอะไรนะคอมเมนต์ไม่เด้งนะครับคอมเมนต์ไม่เด้งจริงๆคอมเมนต์มันเด้งแต่มึงไม่ยอมเลื่อนมันแล้วผมว่ามันทำไมมันค้างอยู่มันไม่ได้ค้างมึงน่ะค้างมือผมเก่งไปหมดเลยเดี๋ยวนี่ไงมันเลื่อนปกติคอมเมนต์น่ะแต่มึงผมเก่งครับแล้วชั้นมันออกหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมจะวิ่งผมก็ขามันเก่งไปหมดมันก้าวขาไม่ออกเฮียเอาจริงๆมึงนี่แหละสุดยอดสุดแล้วนิกเดินการเดินถือกล้องครั้งแรกก็เจอแบบนี้ขนลุกไปหมดนิ่งมันก็ไม่มันไม่นิ่งหรอกแต่มันไม่วิ่งโอ้จริงๆขยับพี่รู้แล้วถ้าเป็นผมอะเนี่ยล่มครั้งแรกเนี่ยผมวิ่งแล้วล่มนี่ล่มสีแดงอยู่นี่มึงยังมั่นใจในคาถามึงอีกเหรอยังคุยอีกเมื่อกี้ล่มนะเคลียร์นะเมื่อกี้ล่มฮะโอเคเหมือนคนนั่งโคตรเฮ้ยอย่างที่ผมเคยบอกกับเพื่อนทุกคนนี่ต่อให้เป็นพี่เจ๋งเองขนาดเจอผีกันแบบเป็นตัวเป็นตนก็ยังมีโอกาสที่จะเจอแต่โปรตไกด์ก็มีครับทุกที่ที่เขาไปบางครั้งก็เจอบางครั้งก็เจอแค่เพียงโปรตไกด์ครับทุกคนสนุกผมให้ไป5กะโหลกของพี่เจ๋งขอบคุณมากนิกแล้วก็พี่เจ๋งครับผมสุดยอดครับไปกันครับนี่คือพี่ก๊อตจากอนของพวกเราแม่ทัพพี่ก๊อตมาที่สวนสนุกผีสิงครับชื่อเต็มของเขานะสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสวนสนุกร้างที่ประเทศอินโดนีเซียและสถานที่นี้ครับเป็นสถานที่ที่ติดอันดับความหลอนอดีตเคยรุ่งเรืองมาก่อนซะด้วยนะที่เนี่ยแต่มีเหตุการณ์หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าครั้งใหญ่ที่ทำให้โครงสร้างของอาคารมันพังทลายจากการผ่าของฟ้าทำให้ต้องมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับเพื่อนฟ้าผ่ามาทีเดียวเสียชีวิตจำนวนมากเลยและได้นำร่างของผู้เสียชีวิตประมาณ170กว่าท่านเนี่ยมาฝังอยู่ที่นี่รวมถึงคนที่โดนลวงมาฆ่าด้วยแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ที่นี่อีกด้วยนี่เป็นประวัติเพียงแค่ย่อๆครับพี่ก๊อตเคยมาที่นี่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วครับแต่มาครั้งนี้คลิปนี้พี่ก๊อตไลฟ์ไปเกือบ3ชั่วโมงสามารถไปรับชมคลิปเต็มได้นะครับ3ชั่วโมงนะแต่ผมตัดมาเพียงส่วนหนึ่งเพื่อให้ทุกคนเพียงแบบว่าเป็นช็อตและในสไตล์รีแอคชั่นของผมถ้าใครยังไม่จุใจที่ผมไปดูคลิปเต็มก็ได้ส่วนสรุปผีสิงพร้อมแล้วไปลุยกันครับโอ้โหทางแม่งได้วะเฮ้ย2ปีที่แล้วทางยังไม่ใช่แบบนี้เลยครับทุกคนเหมือนทางมันได้มากกว่าเก่านะครับผมเฮ้ยช็อตแรกโอ้คนตัดไม่เห็นแน่นอนผมพูดเลยเมื่อกี้ใครเห็นปะพี่ก๊อตก็ไม่เห็นเพราะว่าแวบไปแล้วแต่ผมไม่แน่ใจนะดูก่อน2ปีที่แล้วทางยังไม่ใช่แบบนี้เลยครับปุ๊บตรงเนี้ยผมเห็นรู้สึกว่ามันดำกว่าเพื่อนอะทุกคน
เหมือนทางมันได้มากกว่าเก่านะครับผมเฮ้ยอะไรวะผมคิดว่ามันดำกว่าเพื่อนแต่อาจจะเป็นเงาไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเหมือนคนเกินไปเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเราจะเจอกับกำแพงครับไม่ใช่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  Come on คุณทีเฮ้ยน้องทอง Come on ฮันตูไม่ใช่ไม่ใช่ฮันตูซูลูกุยสลืดสลืดมันไวเสียงคลื่นครับแล้วมันเหมือนคนไม่ใช่ไม่ใช่จำได้แล้วครับทุกคนต้นใหญ่มากทุกท่านเดี๋ยวผมจะไปยืนวัดสเกลแป๊บนึงนะครับผมต้นอะไรวะน่ะโอ้โหโคตรใหญ่เลยซูลูกุยโฮจงกุนเตครบยังวะป่ะต่อครับทุกคนเฮ้ยโอ้ของไหว้เยอะมากครับทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนการเปิดโลกทัศน์นะครับแล้วก็พิติแห่งความหลอนเลยนะครับรู้จักบุตรีลานัทด้วยเหรอคุณจอมการรับชมนะครับว่ามันมีสถานที่นะครับแล้วก็อะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยนะครับผมบนโลกที่แตกต่างกับเรานะครับผมทั้งในความเชื่อแล้วก็เป็นผีในตำนานของอินโดนีเซียบริบทนะครับคุณตีลานัทเฮ้ยเอาแล้วครับอย่านะโหโทรไกด์มานะครับเริ่มแล้วฮะนี่คือบรรยากาศและสถานที่จริงโอ้โหใหญ่ไหมครับทุกคนฮันตูทุกคนครับตอนนี้เราถึงเมืองทรอยแล้วครับผมเหรอครับโอ้ยใหญ่มากลากเล่นผนังแล้วครับผมไต่ไปยันข้างบนเลยโรงหนังนั่นเองจำได้นี่คือโรงหนังล้างครับผมตอนนี้ผมมาถึงโรงหนังล้างเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนอลังการงานงอกครับต้นมงต้นไม้ดูลากแบบป่ะโรงหนังดีกว่าครับผมหมดได้เลยอ่ะโหแกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปมั่งหรือไม่ดูของอินโดบ่อยใช่ไหมครับโอ้โหทุกคนครับไม่ต้องถามเลยว่าล้างมานานแค่ไหนนะครับผมก็นานพอที่จะให้ลากอมไปยันนู่นเลยครับโอเคเปลี่ยนไฟเฮ้ยมาแล้วครับอะไรก๊อบๆแก๊บๆอย่านะเฮ้ยWhat? อุ้ยชิ้นน่ากลัววะโหภาพสวยมากเลยอ่ะโหแม่งโคตรอาร์ตเลยครับทุกคนเดี๋ยวขอสแกนก่อนนิดนึงนะฮันตูขอจังคุณตีพวกเราก็หลอนพี่ก๊อตแกสนุกอุ้ยนึกออกแล้วครับพอจะนึกออกแล้วครับทุกคนอุ้ยยาวไปนู่นเลยสลับซับซ้อนมากนี่อีกนี่อีกนี่ไงทุกท่านโรงหนังร้างเรียบร้อยมีบันไดด้วยครับตรงนี้ท่านครับท่านครับที่คลิปที่สองครับฉายไปปุ๊บมีคนนั่งอยู่เป็นไงทุกคนเก่าจัดเลยอ่ะนี่อันนี้รูฉายนะรูฉายหนังนะครับผมโอ้โหนี่มีบันไดขึ้นอีกนะโอ้โหนี่มีบันไดอีกครับขอก่อนเลยครับทุกคนขอเข้ามาก่อนนะครับผมโอ้โหโอ้โหร้อยฮันตูโฮจงหูใหญ่มากเลยคุณเต้ทันทีเลยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ้ยพอผมตะโกนฮันตูแม่งค้างครับทุกคนเดี๋ยวถ้าใช่ผมจะลองอีกครั้งนึงสัตว์เอ้ยแม่งเอาเรื่องฮันตูฮันตูนี่คือภาษาอินโดนะแบบนี้ชอบเลยครับฮันตูเดี๋ยวถ้าผมตะโกนแล้วแม่งค้างจังหวะที่ผมตะโกนพอดีสนุก
นะครับผมมาเรามาดูกันนะครับว่าทฤษฎีนี้จะจริงหรือไม่นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการพิสูจน์ถึงจะประจักษ์เป็นสักขีไปแม่งพาขึ้นเลยอ่ะผมจะอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนได้ไงคะตอนนั้นสนุกแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันครับยอดโอเคปวดจงเรียกปวดจงด้วยฮันดูเช็คเช็คเช็คเฮ้ยพูดเป็นเล่นเฮ้ยแม่งแปลกๆนะครับผมเริ่มจะชอบแล้วครับเฮ้ยแม่งเอาเรื่องว่ะแม่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเนี่ยที่อย่างเงี้ยไม่ค้างฮันตูกุนตีโปจงที่อย่างเงี้ยไม่ค้างครับที่พอลุกไปใช่ใช่เป็นภาษามลายูด้วยตรงนั้นค้างเฉยป่ะ next station อะไรฮันตูอะไรก็เกาเหรอแก๊กเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดิมอะไรCome on โพจงถ้ามึงไม่มาเดี๋ยวกูจะล่ามึงเองไปต่อครับทุกคนนะทุกคนครับเชี่ยทางเดินแม่งโคตรได้เลยครับนะโอ้ฉันมองดูเธออยู่เธอมองดูทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้ครับข้างในผมจะวิ่งเข้าไปใหม่นะครับฮัลโหลฮัลโหลยอดเหมือนเสียงอะไรวะไปต่อครับทุกท่านบันไดแม่งโคตรได้เลยวะซูลูกุยฮันตูซูลูกุยฮันตูCome on ฮันตู Come on ด่านแรกมันก็ร้อนตับแตกแล้วนะครับไปด่านต่อไปกันเลยครับทุกท่านครับโอเคนี่แหละเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขนลุกเลยมีเสียงได้ไงวะฮัลโหลเฮียเมื่อกี้ถ่ายต้นไม้อยู่ครับทุกคนผมกำลังจะพูดเลยครับว่าพวกเรายูทูบเบอร์เขาล่ำลือนะครับผมถึงวิญญาณนะครับแล้วก็ฮันตูแล้วอะไรต่อมีอะไรนะครับผมที่อยู่บริเวณรอบๆแถวๆนี้นะครับฮัลโหลแต่ก่อนยิ่งดูของพี่ก้อนยิ่งเจอแบบเฮ้ย ไม่เคยเห็นได้ยินเสียงชัดขนาดนี้ไอ้เล็กแล้วทุกคนครับแป๊บนึงตั้งแต่ดูของพี่ก้อนมาไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้เอ้ยแล้ววันนี้ผมไม่มีอินฟราเรดด้วยครับทุกคนคนผีได้หมดผมบอกได้เลยนะคนผีปีศาจอะไรก็ได้นะสัตว์เอ้ยมึงท้าทายเหรอได้พาขึ้นเลยครับทุกท่านแล้วอย่าลืมนะที่ที่อินโดนีเซียนะฮัลโหลแล้วมันเป็นสถานที่ล้างนะ
แล้วประเด็นครับผมมันเป็นมีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากตรงนู้นครับเป็นสถานที่ที่ด้านหลังกำแพงครับทุกท่านติดอันดับสัตว์มันหัวเราะหัวไม่น่าจะมีคนมาสุ่มสี่ไปเยี่ยมแล้วนะฮัลโหลอะไรวะด่านแรกมันกันร้อนตับแตกอุ้ยนี่คิวสเมียคลิปผีนี่คือจะเก่าจะใหม่แม่งดูอุ้ยมีเสียงครับทุกท่านผมว่าน่าจะคนแกล้งไอ้เหี้ยแป๊บนึงครับถ้าไม่ใช่คนแกล้งผีหลอกแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรวะทุกคนครับหลุมหลุมสัตว์เฮ้ยไม่ได้แดกกูหลอกนะเอาสินะเฮ้ยไอ้เล็กแร่ทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยดีเจ๋งว่ะหุ้ยเป็นหลุมนี้เลยวะเหมือนการขุดหลุมศพครับหรือว่านี่หรือเปล่าว่าที่น้องๆพวกนั้นมันสื่อถึงโอ้โหเป็นหลุมหลุมเลยนะฮัลโหลแกไม่กลัวแกไม่กลัวเลยจริงๆแป๊บนึงนะพี่ก๊อตจากคนที่กลัวผีมากๆอ่ะ2เขาทำจนตัวเขาไม่กลัวแล้วอ่ะ3ผมเคยดูสัมภาษณ์เขา4ชัดเจนเลยครับทุกท่านเหี้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่นี่และเจ้าของร่างเดิมทั้ง4อยู่ไหนหรือถูกเอาไปแล้วยังไงพี่จิ๋งเออพี่จิ๋งเออพี่ก๊อตขนาดไซส์เท่ากับคนนอนได้จริงๆครับทุกคนมีผีกำลังจะแฝงพี่ก๊อตหรอฮาชิมะครับเดียวสุดยอดหูยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสลับซับซ้อนโอ้โหลึกไปนู่นอีกโอ้โหอุ้ยรอบนี้อะเก่งกำมือแน่เลยจะเอาอันโตเจอเสียงเมื่อกี้ก็หลอนอันโตกินถั่วแปบไม่ได้นะครับผมนะนะกินไม่เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้ววันนี้เฮียผมว่าคนว่ะพี่ก๊อตไม่เจอเฮ้ยกระสัดนี้ไอสัตว์สองครั้งแล้วไอ้สตากูขึ้นเลยเดี๋ยวก่อนเสียงส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ครับทุกท่านเสียงคุณแป๊บนึงครับแล้วหัวล้อแบบเออแบบเออแบบมันขึ้นความถี่มันแบบมันไม่ใช่ เอออย่างเงี้ยแต่มันเออโอ้ยนี่ชอบอ่ะฮัลโหลได้ลิเฮียนี่ลงได้อีกฮะจะเจอคนจะเจอป่าววะเจอต้นต่อไหมเนี่ย Is anyone hereYou want to fight? อ๋อบันไดอยู่นี่หืมเหมือนเสียงอะไรบางอย่างครับฮัลโหลหืมเฮ้ยอุ้ยไอเทมแม่งเต็มเลยอ่ะหืมไอ้เล็กแร่หุ้ยนี่ใครแกล้งพี่ก่อนหรือวะฮัลโหลอันตรายที่พายเลยเฮียทุกคนครับเฮ้ย Is anyone hereYou want to kill me? Yeah, you can. Come, Hantu. Come on. If you never try, you never know. If you never try, you never know. สักเดี๋ยวก่อนหูเนี่ยซับซ้อนมากครับทุกคนฮะทางไปได้ข้องใจว่ะเฮ้ ไม่แน่ใจเป็นก่อนหรือเปล่ามันเป็นสวนสนุกอ่ะเจอเอาเฮ้ยเจอฮัลโหล
หุ้ยหุ้ยทุกคนครับแม่งลงไปได้อีกครับทุกคนอะไรสถานที่นี้มันโอ้โหมีช่องอีกครับโคตรซับซ้อนเลยครับทุกคนช่องนี้ก็มีช่องนี้ก็มีครับแต่มีไอ้นี่ด้วยครับผมเอาแล้วมึงเอ้ยอะไรวะฮันตูอย่านะคำสัตว์เดี๋ยวมาแห่ๆนะคุณแตกปากฉีกเลยนะมาเดี๋ยวนะเจอแล้วฮัลโหลเจอแล้วเจอแล้วเฮ้เอ้าไอ้เหี้ยมีชั้น3ด้วยเหรอวะเนี่ยโหใหญ่มากครับทุกคนโหนี่ก็อีกตึกนึงครับเจอกับทางอย่างนี้อีกแล้วใหญ่มากเลยสถานที่แห่งนี้ครับบอลฮันตูกลัวหลงไปต่อดีไหมแล้วกูอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยแป๊บนึงนะบึ๊บโอ้โหอาคารอีกครับข้างในนั้นมีอาคารครับทุกคนโอ้นี่ก็อาคารร้างครับผม3ชั่วโมงกว่ามาราธอนมากวันนี้ผมดีใจมากครับทุกท่านที่ได้มีโอกาสนะครับมาที่นี่แล้วเราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันครับผมอะไรนะเฮ้ยที่นี่หลอนจริงว่ะและอีกอย่างหนึ่งตอนที่พี่ก๊อตวิ่งตามเสียงอ่ะแล้วถ้าเป็นคนมาแกล้งอ่ะมันต้องวิ่งหนีดิเราจะได้ยินเสียงวิ่งพร้อมๆกันอ่ะนึกภาพออกปะเพราะว่าเสียงอ่ะมันอยู่ไม่ไกลผมว่าพี่ก๊อตตามเสียงได้ไอ้ถ้าต้นเสียงวิ่งไปพร้อมๆกันอ่ะอันนั้นคนแต่พี่ก๊อตตามมันไม่มีเสียงอะไรนอกเหนือจากเท้าเสียงเท้าพี่ก๊อตอ่ะเฮ้ยมีประเด็นผมว่าเสียงเนี้ยมีประเด็นโอ้โหจะบอกว่าเขาหลบเหรอพอทำเสียงฮึ่ยแล้วหลบพี่ก๊อตตามเจอแน่นอนเพราะเสียงมันอยู่ไม่ไกลเฮ้ยโอ้ชอบมากคลิปนี้ขอบคุณคลิปจากแม่ทัพพี่ก๊อตด้วยนะครับผมขอบคุณคลิปด้วยน่ารักที่สุดคลิปนี้หลอนมากเอาไปเลยกะโหลกไฟผม5กะโหลกก๊อตสุดยอดครับจากเพจเด็กผีครับผมเชิดกับมิกมิกก็มาเดินกับเชิดด้วยครับผมกับโรงเรียนหลอนครับผมมาดูประวัติกันครับนี่คือประวัติเป็นโรงเรียนส่งและเป็นที่พักส่งเก่าครับที่ถูกปิดการใช้งานไปแล้วมีการเล่าเรื่องว่าคนมักจะมาเจอผู้หญิงชุดขาวแล้วก็ชุดดำที่นี่ยังสร้างทับปราชาเก่าอีกด้วยแล้วยังอยู่ตรงเมนอีกด้วยโอ้โหทุกคนรับชมครับเด็กผีครับเพจจีวงจีวรอะไรยังอยู่หมดเลยนะพี่นะอย่าเดินเข้าไปทางนี้สนุกแน่นอนก็ดูดิด้วยความเก่าอ่ะก็คือแบบลกไปหมดเลยพี่ดูดิเห็นนะคือลกทุกแถบลกทุกอย่างเลยค่อยๆไปค่อยๆไปมึงนี่เสียงอะไรปะได้ยินกำลังมองหาอยู่นะเดี๋ยวๆมันเป็นเสียงใครครับเดี๋ยวมึงได้ยินเสียงเหมือนคนรับน้ำไหมเนี่ยเสียงมาจากตรงนี้เลยพี่เดี๋ยวพี่ฟังดีมันเป็นเสียงเหมือนคนทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเหมือนมีคนเดี๋ยวกูขอดูใครครับเสียงน้ำมันไหลด้วยแต่มันไม่มีใครทำอะไรเลยมีมีอะไรปะโอ้น้ำยังไม่มีเลยแล้วมันไหลตรงไหนวะเฮ้ยมึงหาดิอ้าวแล้วมันไหลตรงไหนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปั๊บนึงเฮียเลยโอ้โหต้อนรับตาดีเลยพี่เชี่ยกูขนลุกกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้อนรับกูแล้วเดี๋ยวพี่ปั๊บนึงนะคือเสียงน้ำมันไหลเว้ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรแล้วมันไม่มีปี่ไม่มีขุยไม่มีต้นสายไปเห็นอะไรเลยด้วยนะสวัสดีจ้ากูว่าเราต้องดูจากห้องน้ำเนี่ยไล่ไปทุกห้องเลยเชื่อกูดิห้องน้ำถังน้ำมันเริ่มเลยยาวมากเลยพ่อมีเสียงสะเทือกเมื่อกี้เหมือนมีเสียงโยมไม่ได้ดิหูฝาดว่ะน้ำไหลแล้ว
เออจะเสี่ยงน้ำจริงมิกมึงเดินไปดูนั่นดิเสียงน้ำจากไหนกูไปโดนเหรอไม่นะเรายังไม่โดนเลยนะเอ้ากูอยู่นี่ไม่ใช่เหรอใช่เราเดินผ่านมาเนี่ยอ๋อนี่ไงน้ำอ๋อชัดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตั้งแต่มีแสงเดี๋ยวมิกมานี่เมื่อกี้มึงโดนหรอกูโดนเราไม่โดนนะไม่มีใครโดนนะแล้วมันเปิดได้ไงอาจจะมีคนมาอาบน้ำหรือเปล่าคนเดี๋ยวพี่เมื่อกี้มันมีร่างดำๆตัดเข้าไปเนี่ยสวัสดีครับไอ้มิกมึงฟังดีทีมันเป็นเสียงผู้ชายห้องน้ำอ่ะใช่ผมก็ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายเมื่อกี้เราเดินมาก็เหมือนมีคนอาบน้ำก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เหมือนเขาใช้ชีวิตประจำวันแล้วที่กูบอกที่เขาเจอกันตรงนี้ก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาดอ่ะใครอ่ะสวัสดีครับใครครับมิกเสียงอะไรอ่ะเสียงมาจากในห้องน้ำห้องไหนดูดิห้องไหนหน้าหลังเลยเดี๋ยวห้องไหนไอ้มิกแล้วมึงคิดว่าจะพาห้องน้ำมีใครจะใช้อ่ะพ่ออืมใครใช้ห้องน้ำอ่ะไอ้มิกจะไปดูดิใครใช้ห้องน้ำมีไหมดูดิคือที่กูบอกว่ากูได้ยินเสียงอ่ะมันไม่เสียงแปลว่าเหมือนมันเดี๋ยวชัดเจนว่ามันเปิดเองอ่ะใช่พ่อมันเปิดออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับหวาดระแวงไปหมดแล้วกูระแวงหมดแล้วกูยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคือกูอยู่แค่ห้องน้ำเนี่ยไปเดินไปมีพอยิ่งเดินมามันยิ่งเก่าเว้ยพอยิ่งเดินมามันยิ่งเก่าเสียงปิดใครห้องน้ำ มึงเหรอเฮ้อเดินตามหลังพ่ออยู่เนี่ยมึงหรือเปล่าไม่ใช่อยากโกหกไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไม่วิพ่อฮะทำไมมีโอ้ยมีพ่อเดี๋ยวดีผมลงผมอะไรสิวเมื่อกี้มึงได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมเอออันนี้ได้ยินเสียงผู้หญิงมีเดินตามหลังกูป่ะเดินตามหลังกูป่ะใครเรียกกูพี่วะพี่ใครเรียกมาใครวะสวัสดีครับโอ้โหเรียกมาเสียงนี้เสียงนี้แม่มดเฮียนี่หัวเราะก็น่ากลัวเลยเสียงหัวเราะแล้วตัวเฮียเหรอวะพ่อมีเสียงมันกี่โตด้วยวะมันกี่ตัวด้วยวะมันมีสองเสียงวะเฮ้ยเดี๋ยวมีกูเห็นแล้วแบบแปลกๆนั่นไงกูว่าแล้วโอ้มันคือลักไม่มันนี่ไม่มันนี่มันหนักเหมือนหัวเลยเมื่อกี้ไอ้เชี่ยมันไม่หัวรถตกลงอะมิกมึงอย่าวิ่งอย่าวิ่งไอ้สัตว์พอถึงจุดพีคแล้วมึงอย่าวิ่งหลบขวาดิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นเหมือนหัวผู้หญิงเหรอเขาผู้หญิงเป็นหัวลมแรงด้วยเฮ้ยเรื่องผีเลยกูรีบนี่เหี้ยนี่ขยันเรียกกูจังเลยเดี๋ยวสวัสดีครับจ้าจ้าไอ้นี่มาดิหลุดปิดประตูเฮ้ยใช่แต่ฟิลมันเชื่อกูไหมคนหัวลุกจริงว่ามันเป็นผู้หญิงอย่างที่กูเล่าให้มึงฟังใช่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอืมมีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนพี่ว่าเป็นผู้หญิงแล้วมันเป็นสิเอาแล้วเคาะประตูมิกมึงอย่าเปิดนะมึงได้ยินใช่ไหม
ี้ยอะไรวะไอ้สัตว์เฮียกูจะออกอยู่ตรงนี้ยังไงวะเนี่ยไอ้มีเคาะประตูด้วยไม่เปิดประตูมีคนอยู่นะครับไม่พูดแต่พ่อมึงอ่ะมีคนอยู่อ่ะจะโอ้ยเฮียมึงมาเข้าเฮียอะไรตอนนี้วะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะติ่งน้ำไหนอะขี้เฮียอะไรตอนนี้เนี่ยสับเลยห้องข้างกูเลยเอาไงดีพ่อเอาไงเลยเฮียจะออกไปเฮียเดี๋ยวกูทักทายเองเอาโอ้โหไอ้สัตว์ฟังกูรู้เรื่องกำลังจะขอบอกเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันมานี่ก่อนเดี๋ยวดิมึงอย่าลืมว่ามีสองตัวเดี๋ยวกูดูความนี้แป๊บนึงเป็นอะไรห้องอย่าไปตอบนะไอ้มิกไม่ตอบเสียงแบบอย่าไปตอบนะทำไมไก่พ่อมึงอะกูบอกอย่าไปเรียกอย่าไปทักอย่าไปตอบดิพ่อดูให้หน่อยนี่กำลังส่องนี่เจอไหมมันมีสีผู้ชายเราเนี่ยมันคู่กันเนี่ยผมว่ากูบอกไปแล้วมันมีสองตัวมันไม่ใช่ผู้ชายมีสองตัวเหรอแต่ตอนแรกมาได้ยินเสียงผู้ชายนะที่ผมได้ยินตอนแรกคุณพี่ต้องการอะไรครับคุณพี่พ่อมึงอ่ะคุณพี่พ่อมึงอ่ะมึงเนี่ยหลายแปะแล้ววันเนี้ยมึงฟังพาราไหมมิกเฮียเราช่วยอะไรเขาได้ช่วยพ่อมึงอ่ะไอ้จ้าช่วยเขาเองอ่ะตอนนี้มึงโอ้ยมันทรมานมากเด้อกูโดนขังค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดลองเสียงค่อยๆเปิดไม่ต้องเปิดลูกปิดไว้ดีนะพ่อปิดไว้ก่อนลองเสียงถือว่าฟังพ่อใครอ่ะหน้าห้องอ่ะมึงได้ยินไหมได้ยินนะมาถ่ายรายการกันกูต่อยมึงแล้วกูต่อยมึงแล้วมาตอบมาไหมมาตอบมาไหมเงียบเลยงั้นมึงเปิดให้กูดูให้เปิดอ้าวเอาจับมือเอาโดนล็อกนี่อ้าวล็อกเลยล็อกเลยกูออกไงกันออกไงอ่ะอ้าวโดนล็อกเฮลมีเฮ้เฮ้ใครอยู่ข้างนอกเฮ้พี่รับอ้าวใครล็อกเขียนเอ้ยพี่ครับไหลเข้าแล้วพี่ครับคือกูยังไม่ตายครับคือกูช่วยกูก่อนครับพี่ครับเปิดประตูครับพี่ครับมึงเปิดประตูครับพี่ครับมิกไปไหนอ่ะออกอีกด้านหนึ่งพ่อได้เหรอเออไปเลยมึงเชื่อกูสบายมิกสุดยอดมึงไม่เคยทิ้งมิกประตูเปิดแล้วมิกประตูเปิดแล้วเปิดแล้วมิกเฮ้ยเป็นไรโอ้ยพังทั้งวัดเหี้ยแล้วถ้ามันมาทำเดี๋ยวมันเปิดได้ไงวะอยากจะบอกว่าห้องข้างๆมีเหรียญด้วยอะห้องข้างเหรียญอะไรเหรียญโปรยทานอ้าวมีอะไรไหมไม่มีอะไรมีเหรียญอะไรวะเดี๋ยวหยุดมันกากบาทไว้ไม่ให้เข้านี่หว่าอันนี้สิผู้ชายเนี่ยได้ยินอะไกลๆทุกคนได้ยินป่ะไม่รู้เนี่ยมึงได้ยินไหมชัดเจนครับตรงนี้ว่าใครอ่ะชัดเจนใครทำไมมันมาข้างหลังด้วยวะตรงที่มึงพูดเนี่ยมันอยู่ตรงพี่บอลไม่ได้ยินใช่ไหมผมได้ยินรอบนี้ยังไงดีอะมันครับมึงพูดเหมือนนี่ยุ้ยเหมือนกวนตีนนุ้ยมึงไปปิดดิมันเปิดเองไงวะมันเปิดเองได้ไงวะล้นแท้งอยู่แล้วจนล้นอยู่แล้วน่ะโอ้ยไอ้เหี้ยมันเปิดเองได้ไงวะ
มึงว่าตัวเดียวกันปะวะโอ้โหผู้หญิงอันนี้มึงว่าใช่ปะวะกูถามว่ามึงว่าใช่ปะวะตัวเดียวกันปะวะมึงผู้หญิงปะนรสิงห์มึงเชื่อพ่อนะโอ้ถ้ามึงอยู่กับพ่อเป็นยังไงมึงไอ้เหี้ยมาดิมาดิมาดิไปดูไปดูคือตอนนี้ผมกำลังมองอยู่นรสิงห์ได้ยินไหมชัดมากเอาแล้วมันไม่จบกับเราแน่เลยกูว่าไม่จบไอ้สัตว์ในห้องน้ำก็มีมึงเดินไปดูดิแล้วห้องน้ำเปิดน้ำอีกแล้วครับเพื่อนน่ะห้องเดิมเลยมึงปิดดิมึงปิดดิมันกะเต็มแน่เลยว่ะอืมเดินเข้าไปไม่มีอะไรพีคเท่าเราแล้วมาดูดิป่ะมันไปไหนวะโอ้ยเฮ้ยนั่นอะไรวะน่ะแมวดำบ่เชี่ยแมวดำบ่คนอิมพอสซิเบิลอ่ะหนังผีทุกเรื่องย่อมจะมีแมวดำวิตาแมวมันน่ากลัวเนาะเชี่ยแมวดำเขาก็มาอยู่อีกพี่จัดอ่ะไม่ได้รู้อะไรเลยมั้งแมวนี่ก็คือห้องเก่าๆที่เขาเคยพักอาศัยกันน่ะนะไปนรสิงห์หยุดมันมีทางเดินไว้เดินเข้าไปได้ด้วยเหรอโหยไม่น่าเข้าแล้วแหละมึงต้องดูว่ากูว่าไปดูสิผีแมวอะไรหรอไม่ใช่ผีแมวอันนี้แมวเมื่อกี้มันนั่งทำเขาสะอาดขนอยู่แล้วนะ แมวจรแมวแมวดำมึงเชื่อกูมึงว่าแมวปะวะมึงว่าแมววะมึงไม่คิดว่าเป็นแมวยักษ์ก็ได้วะแมวเขาเรียกสมบูรณ์ไอ้เหี้ยไม่สมบูรณ์นะสมบูรณ์โตก็เลิกเมื่อกี้หายวับไปเออมันตอบว่ามีนี่แมวของแม่มดวะซันแมวดิทำดิมันมีเสียงตลอดเลยนะเว้ยเหมือนยื้อของเลยเนี้ยอุ้ยออกเดือไปเดือไปนี่แหละชัดๆดำๆกูชอบกูชอบอึ๊บนี่แมวอยู่นี่เอ้าแมวอยู่นี่แล้วอีตัวข้างหลังกูใครนั่นน่ะนี่ฟุ้ยหลายรุ่นหลายสมัยมีไหมมีไหมอ่ะไปทำไมเขาต้องมีเลขด้วยเออว่ะไปเดี๋ยวไปสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยมีไหมไม่มีมีไหมโอเคนะพี่นะนี่นะครับผมในส่วนของเด็กผีของเชิดแล้วก็มิกสนุกความแปลกที่น้ำมันเปิดเองด้วยแล้วก็เงาดำว้าวน่ากลัวนะคือแล้วผมนี่นะครับผมโรงเรียนสงฆ์สำนักสงฆ์ล้างอ่ะเป็นที่พักสงฆ์ล้างที่เฮียนี่อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าปลูกทับกับปัจฉาเก่าครับบางทีไม่ใช่ผีที่มาเสียชีวิตอยู่ในนี้หรอกบางทีก็เป็นสัมภเวสีที่อยู่ในวัดหรือเปล่าเด็กผีขอบพระคุณมากเลยครับเชิดกับมิกคลิปนี้เอาไปก่อนเลย5กะโหลกครับผมสนุกมากๆครับเพื่อนๆไปดูพี่กำไรกันครับผมล่าพิสูจน์เซอร์เวย์นั่นคือชื่อช่องของเขาป่าช้าเก่ากุฏิร้อนร้อนร้อนเราไปดูประวัติกันครับสถานที่แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่มีป่าช้าเก่าอยู่ด้านในครับพื้นที่ทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นทับป่าช้าเก่าด้วยปลูกทับป่าช้าเก่าพื้นที่กว้างมากๆครับวันนี้พี่กำไรจะพาไปดูด้านในโซนที่เป็นป่าช้าและสมัยโบราณบริเวณนั้นมีศาลาที่พักศพเก่าด้วยศาลาพักศพคือจะมีการทำพิธีตามความเชื่อ
แล้วก็นำศพมาตั้งทิ้งไว้ที่นี่ครับและยังมีกุฏิที่นักปฏิบัติธรรมอ่ะจะมาพักกันแต่ด้วยเหตุใดไม่รู้เกิดเรื่องราวหลอนๆต่างๆจึงทำให้ไม่มีพระรูปไหนกล้าเข้ามาที่นี่อีกเลยครับนี่คือวัดเก่าแก่ที่ร้างไปแล้วทุกคนพี่กำไลพาตึงอีกแล้วครับมาเราไปดูพี่กำไลผจญภัยในป่าช้าเก่ากันครับที่หนูเดินเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าช้าทั้งหมดเลยนะคะโอ๊ยทุกคนมันจะไปทางไหนต่อเนี่ยหนูคิดว่าที่นี่โอ้ยมันเป็นป่าช้าค่ะทุกการเหยียบย่ำมาค่ะทุกคนขาเชื่อไหมมันคือพื้นดินของป่าช้าเก่าป่าช้าโบราณสวัสดีครับอย่ามองนะสวัสดีล้างนะหลายหลังหนูไม่รู้หลังไหนบ้างนะคะนี่ก็ใช่นี่ก็ล้างนะคะแต่หนูยังไม่ได้เข้าหนูจะไปไหนต่อวะเนี่ยหนูจะไปกุฏิเก่าอ่ะแต่หนูไว้ก่อนอันนี้ไว้ที่ล้างทุกคนล้างไม่มีประวัตินะหนูจะไปถ่ายแต่มีประวัติทุกคนจ๋าพื้นที่มันกว้างทุกคนจับหลักยังไม่ถูกไปทางไหนนะหนูหาก่อนนี่หนูทุกคนนี่หนูและหลุมหนึ่งนี่ค่ะหนูและหนึ่งหลุมแล้วนะคะโอ้ยเปรตต้องเฮ้ยอะไรอ่ะเชื่อมจงเย็นหายนะที่กำไรเจอเปรตอ่ะโอ้ยทำไมอยู่ลึกจังวะเฮ้ยทุกคนหนูไปไม่ถูกเฮ้ยกูติดอยู่ไหนหนูหาไม่เจอเลยโอ้คุณวิทยาขอบคุณมากเลยครับหนูเจอหนึ่งละนี่ไงเรากุฏิอยู่ไหนเอากุฏิอยู่นู่นโอ้ยนี่ศาลาธรรมสังเวชโอ้โหเดี๋ยวมาตรงนี้หนูขอเดินดูนี่ก่อนเก่าจังวะคือมันแต่เนี่ยมันไม่ได้อยู่รวมกันหรอเป็นจุดนี้โอ้พี่กำไรแกกล้าเข้ามานะสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนู่นทุกคนศาลาธรรมสังเวชศาลาเก็บศพสมัยก่อนพระอาจารย์บอกนะคะผีพี่อะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยหนูเห็นอะไรฮะทุกคนเห็นอะไรคะมีใครเห็นมันหนูไหมโอ้โหเอาแล้วสมใจอยากละเฮ้ยหนูเห็นอะไรลอยอยู่ในนั้นน่ะทุกคนคะเนี่ยหนูเห็นลอยอยู่ในนั้นน่ะดำปี่เลยเฮ้ยเฮ้ยหนูเข้าไปดูนะเข้าไปเลยพี่โอ้เฮ้ยหนูเห็นในนี้มับใช่หนูเห็นในนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นลักษณะไม่เหมือนวิญญาณเป็นรูปตัวคนเลยเนาะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเป็นแบบฟิลเป็นเงาเป็นวงกลมอ่ะไม่มี
ถ้าเป็นหัวก็เป็นหัวที่ใหญ่มากเลยนะก็เป็นหัวหัวเป็นหัวที่ใหญ่มากเลยนะดูดิเสียวตรงนี้ทุกคนคะเฮ้ยที่นี่หนูจะบอกนะคะด้านหลังเป็นภูเขานะคะมันจะมีภูเขานะคะมันจะติดกับป่าติดกับเขานะคะแค่นั้นไม่พอที่นี่มีสาบสมิงด้วยมีสาบสมิงด้วยคืออะไรวะสาบสมิงรู้จักแต่เสือสมิงคุณวิจัยสวัสดีครับนี่หนูจะวิ่งเลยทุกคนค่ะวิ่งค่ะทุกคนถ้าหนูเห็นเดี๋ยววันนี้หนูจะวิ่งเอาให้เจอจ้าจังเลยเฮ้ยไม่มีฮะฮะเดี๋ยวทุกคนเห็นซาร่าไหมคะนี่นะคะพระอาจารย์บอกว่าเป็นศาลาเก่าเฮ้ยผมดูไอ้ไกลจอใหญ่โอ้โหไปอยู่นู่นแล้วอ่ะเฮ้ยมันดำแบบผิดปกตินะโหแล้วใหญ่เบ้อเริ่มเลยทุกคนหนูตาฝาดป่ะหนูเห็นหุ่นเหมือนเป็นรูปปั้นเลยดำดำทุกคนดูดีๆโอ้โหทุกคนดูดีๆโอ้โหสะใจกันละคุณเนี่ยพวกเราไม่ตาหนูว่าตาหนูฝาดทุกคนใครอ่ะใครโอ้โหบันเริ่มเฮ้ยมันเป็นรูปร่างใครมันไม่เป็นรูปทรงว่ะทุกคนหนูซูมนี่บอกไม่ถูกว่ะทุกคนบอกรูปทรงไม่ถูกว่ะมันไม่ใช่มนุษย์หนูเห็นอะไรอ่ะใครอ่ะมีใครนั่งอยู่ตรงนั้นคะโอ้ยใครคะคุณมาทำอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคนจอหรือเปล่ามาอาศัยวัดอยู่หรือเปล่าเอ้ยเอ้าอยู่ทุกคนวิ่งใส่เลยวิ่งวันเดียวโอ้ยมันวิ่งให้ทุกคนมันเป็นน้ำเนี่ยเงาใหญ่เบ้อเลยเนาะเขาบอกให้หนูวิ่งใส่ไม่มีเฮ้ยหนูเจอกุฏิแล้วทุกคนคะสาธุนะคะหลวงวิญญาณนะคะที่โอ้โหอะไรเนี่ยไอ้เฮ้ยตัวเฮ้ยโอ้โหตัวอะไรหุ่นเสือเหรอข้ามตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวคิงคองอะไรแล้วคิงคองมันต้องมีก็อดซิลล่าด้วยสิทั้งเนี้ยกุฏิเป็นกุฏินะคะกุฏิที่เขามาปฏิบัติธรรมกันนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะหัวเฮ้ยหายไปแล้วสาธุสาธุนะคะซูมทุกคนไหนอ่ะหายไปแล้วดูเห็นจริงๆทุกคนดูอะไรอะคะโอ้ยเดินไปดูกุฏินี้หนูจะบอกทุกคนว่ามีทางขึ้นทางลงทางเดียวเท่านั้นไม่สามารถออกจากทางอื่นได้มีตอบกลับด้วยมีตอบกลับด้วยครับเพื่อนจะไหลท้องโอ้ย
ไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรค่ะดาวไม่ถูกใช่ตายผมก็ทำไม่ถูกว่ามันเป็นรูปร่างคล้ายคนคล้ายสัตว์คล้ายอะไรสักอย่างมันไม่คล้ายอะไรเลยมันเป็นรูปร่างเหมือนภูเขาที่เป็นแบบไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนดูที่พี่กำไรกำลังถ่ายทอดอยู่ว่ามันคืออะไรแล้วก็ดูพร้อมๆกันเพราะพี่กำไรแกเองก็ยังไม่รู้เลยปิดประตูด้วยอย่าเข้ามานะอะไรวิ่งวะใครอ่ะยืนขาวเลยนะใครไม่มีหัวด้วยนะที่ผมเห็นคือไม่มีหัวนะเป็นผ้าลอยใครยืนตรงนั้นใครคะยายขาวปะเนี่ยเขาเป็นใครคะหนูขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วนะคะท่านอนุญาตให้หนูถ่ายอย่างถูกเฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วนิมป้าช้าเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะคะว่าศาลาหนูไม่รู้นะถ้าเกิดทันไหมกับศาลาแบบนี้มีพอสอบอกให้หนูพาไปดูเมื่อกี้นี้หุยช็อตเมื่อกี้นี้2515ค่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันทุกคนมันอาจจะเป็นลมนะคะที่ทำให้พัดลมหมุนก็ได้นะหนูเชื่อว่าเป็นลมเพราะนี่มันเป็นป่าช้ามันมีแต่ต้นไม้ทุกคนคะน้ำโมตสะเฮ้ยทุกคนคะหนูรู้สึกหายใจไม่ออกหนูจะออกแล้วทำไมหนูรู้สึกแน่นหน้าอกทุกคนหนูได้ยินเสียงคนขำใครอ่ะมีเสียงจุ๊ๆเฮ้ยมีคนนั่งอยู่บ้าบอกเธอแต่แต่ละครั้งนะที่อย่างโอ้ยอย่างที่บอกครับผมทุกคนแต่ละครั้งที่เขาออกไปล่าท้าผีอ่ะมันการันตีไม่ได้เลยว่าเขาจะเจอเป็นรูปทรงแบบไหนจะรูปทรงเป็นแบบโปรโตไกต์หรือจะออกมาเป็นแบบผีแบบไหนที่เราไม่สามารถเคยเห็นหรือว่าเป็นแบบไหนที่เราก็เดาได้ยากมากๆเลยครับนี่แหละครับแล้วนี่ก็คือหนึ่งในการปรากฏตัวของสัมภเวสีที่พี่กำไรไปเจอไม่ว่าจะเป็นเงาดำหรือสุดท้ายที่เป็นขาวๆที่เป็นผ้าคล้ายๆเหมือนไม่มีหัวด้วยและช็อตสุดท้ายที่นั่งอยู่เมื่อกี้นี้เป็นไปได้ถ้าเกิดไม่ใช่คนจรผีจรเลยล่ะอย่างเงี้ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเช่นเคยครับเรื่องราวลี้ลับสิ่งที่ได้จากพี่กำไรเลยคือความหลอนในค่ำคืนในที่อโคจรไม่ว่าจะเป็นที่ลกล้างเป็นที่มีประวัติเป็นที่ที่เราไม่คิดที่จะเข้าไปคนเดียวแน่นอนแต่พี่กำไรเข้าไปให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศแล้วไปเจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอจริงไม่จริงผมตัดออกไปก่อนแต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราไม่เคยเจอและเราก็ได้เห็นไปกับพร้อมๆกัน300กว่าคนนั่นคือความสนุกครับที่พี่กำไรได้ถ่ายทอดมาให้พวกเราได้ดูกันนะดีมากๆขอบพระคุณคลิปจากช่องล่าพิสูจน์เซอร์เวย์พี่กำไรด้วยครับจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3 ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ